พรเพชรนัดประชุมวุฒิสภาวันที่7สิงหาคมพิจารณาวาระด่วน2เรื่องพรเพชรนัดประชุมวุฒิสภาวันที่7สิงหาคมจับตาโหวตเลือกกกต.ปปช.คนใหม่เปิดข้อมูลพจน์วัตรกว่าจะถูกส่งชื่อให้สว.โหวตต้องใช้เวลาปีกว่าวันที่30กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาออกหนังสือนัดประชุมวุฒิสภาครั้งที่7สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันที่7สิงหาคมนี้โดยมีวาระเรื่องด่วนให้พิจารณาที่สำคัญ2เรื่องให้ความเห็นชอบกรรมการในองค์กรอิสระจำนวน2คนคือนายพ.ศ.วัฒน์กนกนาคอดีตประธานศาลอุทธรผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและป้องกันการทุจริตแห่งชาติปปช.แทนพลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองปปช.ที่พ้นตำแหน่งเนื่องจากครบวาระดำรงตำแหน่ง9ปีและนายชายนครชัยอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งกกต.แทนนายธวัชชัยเทิดเผ่าไทยกกต.ซึ่งพ้นตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ70ปีในวันที่30ธันวาคม65ซึ่งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อทั้งสองนั้นผ่านการตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของกมท.ที่วุฒิสภาคัดเลือกขึ้นแล้วดังนั้นจะเป็นการพิจารณารายงานของกมท.เป็นการลับและลงคะแนนลับด้วยเช่นกันสื่อข่าวรายงานว่าในกรณีของการสรรหากรรมการปปช.แทนพลตำรวจเอกสถาพรนั้นใช้เวลาดำเนินการมากกว่า1ปีเนื่องจากการสรรหาในรอบแรกที่กรรมการสรรหาซึ่งมีประธานศาลฎีกาเป็นประธานสรรหาเสนอชื่อนายอารยะปรีชาเมตตาไม่ได้รับความเห็นชอบตามมติของวุฒิสภาตามมติเมื่อวันที่1สิงหาคม65ดังนั้นการพิจารณาชื่อของนายพ.ศ.วัฒน์นั้นจึงถือเป็นครั้งที่สองและสาเหตุที่ต้องใช้เวลาสรรหาจนถึงเสนอชื่อให้วุฒิสภาลงมติยาวนานถึง1ปี6วันนั้นเพราะกรรมการสรรหาต้องใช้เวลาสรรหาในกระบวนการถึง3รอบครั้งแรกเมื่อวันที่23กันยายน65ครั้งสองเมื่อวันที่10มกราคม66แต่ทั้งสองครั้งนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเป็นจำนวน2ใน3ของกรรมการสรรหาที่มีอยู่ทำให้ต้องสรรหาใหม่เป็นรอบที่3เมื่อวันที่14มีนาคม66และมติของกรรมการสรรหา7คนใน9คนที่ทำหน้าที่ลงมติให้นายพ.ศ.วัฒน์ได้รับการเสนอชื่อและส่งมาให้วุฒิสภาพิจารณาซึ่งจะเตรียมลงมติชี้ขาดในวันที่7สิงหาคมนี้สว.เสรีลั่นเปลี่ยนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นเพื่อไทยก็รับไม่ได้แย้มสเปกต้องไม่สร้างปัญหาประเทศสว.เสรีลั่นเปลี่ยนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นเพื่อไทยก็รับไม่ได้แย้มสเปกต้องไม่สร้างปัญหาประเทศต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่30กรกฎาคม66นายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาสว.กล่าวถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมหากเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยพท.ไม่ใช่พรรคก้าวไกลกิโลกรัมสว.จะรับได้หรือไม่ว่าแนวโน้มส่วนตัวยังรับไม่ได้ยังคงชัดเจนในหลักการเดิมเพราะว่าพรรคก้าวไกลมีนโยบายเรื่องแก้ไขมาตรา112ซึ่งกระทบกับสถาบันตนเองก็ไม่เห็นชอบอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าหากพรรคก้าวไกลยังคงร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยสว.คงจะมีแนวโน้มที่จะไม่เห็นด้วยเหมือนกันหมดใช่หรือไม่นายเสรีกล่าวว่าคนอื่นตนเองตอบไม่ได้แต่ที่ผ่านมาก็เห็นอยู่แล้วว่ามติเป็นอย่างไร
ก็คงจะเป็นในแนวทางเดิมเมื่อถามว่ามีการพูดคุยกันในกลุ่มสว.หรือไม่ว่ามีเงื่อนไขต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีว่าต้องการได้สเปคเป็นแบบใดนายเสรีกล่าวว่าไม่ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วคนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีนโยบายที่ไม่กระทบกับสถาบันและไม่สร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองเมื่อถามว่าหากเป็นรัฐบาลที่จัดตั้งโดยพรรคเพื่อไทยแต่ไม่มีพรรคก้าวไกลมาร่วมด้วยส่วนตัวคิดเห็นอย่างไรนายเสรีกล่าวว่าก็อย่างที่บอกคือหลักการไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้มองดูพรรคแต่เรามองดูนโยบายเมื่อถามย้ำว่าหากไม่มีเรื่องการแก้ไขมาตรา112แล้วคิดเห็นอย่างไรนายเสรีกล่าวว่าก็ต้องดูว่าหากไม่มีเรื่องนี้แล้วจะมีเหตุอื่นอะไรอีกไหมก็อย่างที่เรียนที่มีหลายปัจจัยอยู่นายกรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมีนโยบายที่ไม่สร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองนายเสรีกล่าวเมื่อถามว่าหากมีแคนดิเดตตรงตามที่กล่าวฝ่ายสว.อาจจะพร้อมเปิดรับใช่หรือไม่นายเสรีกล่าวว่าก็เป็นแนวโน้มเราไปตอบแทนคนอื่นไม่ได้หรอกเพียงแต่ตนอยู่ในหลักการนั้นส่วนแนวโน้มก็เป็นไปตามที่เคยลงมติแล้วเมื่อถามว่าช่วงที่ผ่านมาได้รับการติดต่อเข้ามาพูดคุยจากฝ่ายต่างๆหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าไม่มีใครติดต่อมาและตนยังคงยึดมั่นในหลักการเดิมอมรัตน์เปิดใจเคยรักทักษิณยังจดจำผลงานได้ไม่คิดโจมตีไม่ลืมหูลืมตาอมรัตน์เผยครั้งหนึ่งเคยรักทักษิณวันนี้ยังจดจำผลงานไม่คิดโจมตีทุกเรื่องแบบไม่ลืมหูลืมตาคนแห่คอมเมนต์เห็นด้วยวันที่30กรกฎาคม2566นางอมรัตน์โชคปมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าครั้งที่เคยรักคุณทักษิณก็ไม่ได้รักแบบไม่ลืมหูลืมตาวันนี้ก็ยังจดจำผลงานและปรารถนาดีไม่ได้คิดจะโจมตีทุกเรื่องอย่างไม่ลืมหูลืมตาโดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นจริงๆครับทุกอย่างต้องใช้เหตุและผลมาประกอบไม่ใช่หลับหูหลับตาเชียร์หรือด่ากันอย่างเดียวสิ่งที่คุณทักษิณถูกกระทำอย่างอยุติธรรมนั่นล่ะครับคือศาลตั้งต้นทำให้ผมหันมาให้ความสนใจเรื่องการเมืองทุกวันนี้ก็ยังชื่นชมท่านแต่ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้หมดยุคของท่านแล้วจริงๆครับทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตามกาลเวลาจริงๆค่ะไม่เคยด่าทักษิณนะรักเสมอยิ่งรักด้วยแต่วันนี้รู้สึกแย่กับเพื่อไทยเท่านั้นใช่ครับยอมรับว่าแกเก่งมีวิสัยทัศน์เป็นขวัญใจประชาชนแกไม่ควรถูกกระทำแบบนั้นมาตั้งแต่ต้น